วัสดีค่ะกลับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดิฉันกุลนิภาตึ้งสกุลในรายการสี่แยกมหาชัยรายการที่จะนำเสนอประเด็นต่างๆที่น่าสนใจและเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราค่ะความหนาแน่นของปริมาณรถบนถนนสหกรณ์นับวันยิ่งมากขึ้นนะคะเป็นเพราะว่าการเติบโตของเมืองที่มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวมากมายและจากเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการขยายถนนสหกรณ์จาก2เลนเป็น4เลนเป็นช่วงของสายทางซึ่งล่าสุดนะคะกรมทางหลวงค่ะได้อนุมัติงบจำนวน150,099,000 บาทเพื่อดำเนินการขยายถนนสหกรณ์ให้แล้วเสร็จตลอดทั้งสายสำหรับโครงการนี้นะคะจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนนะคะติดตามได้ในรายการสี่แยกมหาชัยในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับทางหลวงหมายเลข3423ถนนสหกรณ์เป็นเส้นทางในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครกับเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นเส้นทางผ่านย่านชุมชนสถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการทุ่งนาและบ้านพักอาศัยผิวจราจรเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตและต่อมาแขวงทางหลวงสมุทรสาครโดยกรมทางหลวงได้ทำการก่อสร้างถนนเป็น4ช่องจราจรมีเกาะกลางแบบปลูกหญ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในบางช่วงของสายทางเมื่อมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงเหลือบางช่วงของเส้นทางสายนี้ที่ยังเป็น2ช่องจราจรอยู่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรที่ติดขัดที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนซึ่งทางรัฐบาลได้มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงข่ายทางหลวงให้การคมนาคมขนส่งได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจากการจราจรการจราจรติดขัดครับเนื่องจากว่าบางช่วงยังเป็นถนน2เลนอยู่ครับปัจจุบันมีการก่อสร้างเป็น4แล้ว4เลนในบางช่วงครับเลยต้องมีการปรับปรุงให้ครบรูปวงจร4เลนตลอดสายทางครับประชาชนเห็นด้วยครับเมื่ออยากจะได้แก้ปัญหาจราจรติดขัดครับแล้วก็มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอครับปัจจุบันยังไม่ครบรูปวงจรครับด้วยเหตุนี้กรมทางหลวงจึงได้รับงบประมาณในการก่อสร้างทางหลวงสายนี้ในปีงบประมาณ2562จำนวน150,099,000 บาทในการขยายช่องจราจรของถนนสหกรณ์จาก2ช่องเป็น4ช่องจราจรในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตลอดทั้งเส้นคือตั้งแต่รอยต่อถนนของเทศบาลนครสมุทรสาครที่ลงมาจากสะพานมหาชัยจนไปบรรจบกับสะพานใหญ่ของแขวงทางหลวงชนบทหน้าวัดสหกรณ์ซึ่งโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3423สายสมุทรสาครตำบลโคกขามขยายถนนสหกรณ์ครั้งนี้มีระยะทางยาวประมาณ 6.937 กิโลเมตรโดยเริ่มต้นสัญญาวันที่28กุมภาพันธ์2562และสิ้นสุดสัญญาวันที่18ธันวาคม2563จำนวน660วันด้วยงบประมาณ150,099,000 บาทโดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัดธนงศักดิ์วิศวพันธ์เป็นผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นนี้ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ช่วงสะพานหน้าวัดสหกรณ์ย้อนขึ้นมาแบบการก่อสร้างแล้วนะครับจะเริ่มจากกม0/200ถึงกม7/137ก็คือเริ่มจากบริเวณลงสะพานมาตรงถ้าเกิดจากดูตามรูปแบบนะครับลงจากสะพานมหาชัยมาแล้วก็มาจนไปจนถึงมาโค้งแยกขาวแล้วก็ไปสุดตรงสะพานหน้าวัดครับผมรูปแบบการก่อสร้างเนี่ยเราออกแบ่งออกเป็น4รูปแบบครับรูปแบบที่1ก็คือเป็นรูปแบบของการแบบช่องจราจรแล้วก็เป็นการปรับเข้าหารูปแบบของมาตรฐานของเราก็คือเหลือ4ช่องจราจรบริเวณจากกม0/200ถึงกม0/325
ส่วนกมรูปแบบที่2ก็คือกม 0/325 จนถึงกม 3/325 เนี่ยจะเป็นรูปแบบการขยายจากเดิมเป็น2ช่องจราจรใช่ไหมครับขยายเป็น4ช่องจราจรแล้วก็มีรูปแบบการระบายน้ำเป็นดิดแล้วก็ร่องกลางก็จะเป็นเลสมีเดียนก็คือเกาะกลางแบบยกตลอดเส้นสายทางก็จะมีติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ตลอดครับผมรูปแบบที่3เนี่ยจะเป็นรูปแบบที่เนื่องจากได้มีการก่อสร้างที่เป็นไว้แล้วขยายไปแล้ว4ช่องจราจรเราจะมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมการปรับปรุงระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นส่วนกม.รูปแบบที่4ก็เริ่มจากกม.5/400บริเวณอบต.โคกขามครับจนถึงสุดสะพานอันนี้จะเป็นรูปแบบการขึ้นกระทางใหม่ทางด้านซ้ายทางส่วนด้านขวาทางเนี่ยจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางเดิมโดยการขูดใส่ผิวเดิมออกแล้วก็รีไซคลิ่งวัสดุแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพเสริมชั้นขึ้นมาปูยาง2ชั้นขึ้นมาใหม่ครับผม2ข้างทางเนี่ยจะเป็นรูปแบบการวางท่อระบบระบายน้ำท่อเม็ด20ด้านขวาก็จะเป็นระบายน้ำเม็ด20เหมือนกันมีเป็นฟุตบาทครับสนับสนุนโดย MC Fibernet อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยไฟเบอร์ออปติก 100% โดยมหาชัยเคเบิลทีวีออนไลน์สนุกไม่มีสะดุดความสุขเต็มร้อยโทร034-425-567และ091-152-6666สนับสนุนโดย MC CCTV กล้องวงจรปิดระดับ HD โดยมหาชัยเคเบิลทีวีรับประกันนาน4ปีเซอร์วิสดีตลอดชีวิตโทร034-425-456และ091-152-6666ถนนสหกรณ์ที่กำลังจะเข้าสู่การขยายอย่างเต็มระบบก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาปริมาณรถที่แออัดได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งระหว่างดำเนินการก่อสร้างนั้นค่ะผู้รับจ้างต้องตระหนักถึงความคงทนแข็งแรงของถนนเป็นสำคัญเพราะในส่วนที่ขยายนั้นนะคะเดิมเป็นแอ่งน้ำถ้าหากวางแผนไม่ดีอนาคตถนนอาจจะทรุดตัวลงได้ค่ะและที่ใครหลายคนเป็นห่วงว่าส่วนของถนนที่ขยายนั้นจะเกิดการทรุดตัวและชำรุดเหมือนถนนที่ขยายไปก่อนหน้านั้นหรือไม่ซึ่งทางวิศวกรโยธาประจำโครงการบอกว่าครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะขั้นตอนนั้นจะต้องใส่ทรายลงไปเป็นพื้นชั้นล่างและบดอัดให้แน่นจากนั้นต้องทิ้งไว้เป็นเวลา6เดือนให้พื้นชั้นใต้ถนนแน่นและแข็งแรงก่อนถึงจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้เพราะถ้าหากเร่งสร้างโดยที่พื้นชั้นใต้ถนนไม่แน่นพออนาคตถนนก็จะเกิดการทรุดตัวอย่างแน่นอนเนื่องจากบริเวณพื้นที่ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่าชายเลนลักษณะดินอ่อนนะครับการออกแบบโครงสร้างของกรมทางหลวงเราเนี่ยได้มีการออกแบบเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกและการสัญจรไปมาให้อย่างปลอดภัยโดยมีชั้นโครงสร้างที่ออกแบบไว้ก็คือการอย่างน้อยในการทำแซนลงชั้นวัสดุทรายนะครับลงไปอย่างน้อย60เซนแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเซตตัวหมายถึงว่าการซุดตัวที่คงที่แล้วอยู่ประมาณ6เดือนหลังจากนั้นก็จะก่อสร้างชั้นทางตามมาตรฐานของกรมทางหลวงที่ออกแบบไว้ก็คือเป็นชั้นลูกรัง20เซนหินคุก20เซนและวัสดุผิวทางแบ่งออกเป็นไบเดอร์ชั้นรองผิวทางครับอีก5เซนและแวริ่งอีก5เซนครับผมทั้งตลอดโครงการเนี่ยก็จะมีระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าแสงสว่างในการที่จะช่วยให้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและก็ลดปัญหาการจราจรติดขัดซึ่งบริเวณตรงเนี้ยเส้นพระราม2เส้นเอกชัยมีชั่วโมงเร่งด่วนจะมีการติดขัดมากหรือว่าช่วงเทศกาลก็ติดขัดมากบริเวณตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่ก่อนก่อสร้างเราครับเป็นบริเวณคอขวดอยู่แค่เหลือแค่ตรงนี้เองถ้าเกิดก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายของกรมทางหลวงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการจราจรไปมาจะได้สะดวกปลอดภัยช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการที่ไปมาหาสู่กันแล้วก็บริเวณเส้นนี้เราสามารถลัดออกไปทางบางขุนเทียนออกสุนปราการได้ก็จะแบ่งเบา
การจราจรได้ในระดับหนึ่งครับผมทั้งนี้ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างขยายถนนสหกรณ์จึงฝากขออภัยผู้ใช้รถใช้ถนนมาณที่นี้เพราะระหว่างการก่อสร้างประชาชนอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางซึ่งทางผู้รับจ้างได้ทำป้ายเตือนและบอกว่ากำลังมีการก่อสร้างให้ลดความเร็วและระมัดระวังไว้ตลอดเส้นทางการก่อสร้างอีกทั้งจะมีฝ่ายอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงสมุทรสาครออกตรวจตราอย่างต่อเนื่องถ้าหากพบว่ามีจุดก่อสร้างที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนก็จะทำการบอกกล่าวไปยังผู้รับจ้างให้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการหน้างานให้มีความปลอดภัยทันทีในเรื่องของการอำนวยความปลอดภัยหรือว่าการติดตั้งป้ายพวกในสัญญารูปแบบใหม่ของกรมทางหลวงเนี่ยก็จะมีการคำนึงถึงตัวนี้เป็นหลักเราจะมีการในสัญญาก็จะระบุไว้ชัดเจนว่าทางกรมทางหลวงเราจะจ้างการผลิตป้ายมีรูปแบบการป้ายเป็นทุกสายก็จะมีการให้ผลิตมาแล้วติดตั้งตามตำแหน่งที่เราวิศวกรออกแบบในการติดตั้งเพื่อจะให้ชาวบ้านเวลาสัญจรไปมาได้เห็นได้สะดวกว่ามีการก่อสร้างนะมีป้ายเพียงพอมีป้ายระหว่างก่อสร้างอะไรเงี้ยครับส่วนเซฟตี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทในการวิ่งดูตลอด24ชั่วโมงว่าตรงไหนสมมติวิ่งดูหน้างานเราเนี่ยตรงไหนที่มีจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายก็จะมีการทำรายงานดีลกับทางของกรมทางหลวงว่าจะต้องแก้ไขตรงไหนอะไรยังไงครับพวกเราก็จะทุกคนก็จะมีการจัดเวรกันอยู่แล้วว่าจะวิ่งตรวจสอบหน้างานไอ้ตรงไหนที่เห็นว่ามันมีอันตรายเราก็จะคอมเมนต์กับบริษัทว่าคุณต้องแก้ไขนะเพราะมันเกิดอันตรายตรงนี้จนจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับผมมันมีกรณีที่เส้นพระราม2ทางนโยบายกรมเนี่ยเวลาขั้นตอนการทำงานเวลาก็รถบรรทุกวิ่งหินวิ่งทรายก็จะมีฝุ่นเกิดขึ้นเราก็จะมีบริษัทก็จะมีรถน้ำในการวิ่งสเปรย์น้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองไว้ให้ด้วยครับผมในช่วงที่ระหว่างการก่อสร้างครับอาจจะประชาชนอาจจะได้รับความไม่สะดวกไม่ได้รับความในการเดินทางสัญจรก็ขอความอภัยไว้ณที่นี้ด้วยเราก็ในฐานะกรมทางหลวงก็ให้มั่นใจได้เลยครับว่าเราก็จะปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ดีที่สุดให้มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้เส้นทางอยู่แล้วครับผมการขยายถนน4เลนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครในอนาคตและแก้วิกฤตปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบนถนนสหกรณ์หากแต่ระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างเองก็ควรตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญนะคะส่วนประชาชนเองค่ะก็ควรระมัดระวังในการเดินทางในช่วงที่มีการก่อสร้างด้วยเพื่อไม่ให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ